รักของเราเท่าจักรวาลนะฮะเหล่าสโนว์บอลพาวเวอร์ฉลองวันเกิดวินเมทวินถึงนอกโลกเลยทีเดียวเหล่าเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวทั้งหลายนะครับถ้ามาแล้วคงจะต้องตื่นตะลึงกันแน่นอนนะครับเมื่อความรักความหวังดีต่อศิลปินที่รักนั้นถูกส่งลอยขึ้นไปไกลถึงนอกโลกนะฮะกับโปรเจกต์ฉลองวันเกิดของหนุ่มน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ฟันกระต่ายวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับที่จะมีอายุครบ22ปีในวันที่21กุมภาพันธ์2564นั่นเองนะฮะซึ่งชาว Snowball Power ทั้งไทยและเทศก็จัดทำอภิมหาโปรเจกต์ประกาศศักดาความปังไกลถึงอวกาศกันเลยทีเดียวยังคงเป็นศิลปินหนึ่งในดวงใจของแฟนคลับทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับหนุ่มสุดฮอตแห่งปีวินเมทวินและไม่ว่าหนุ่มฟันกระตุ่ยของแฟนๆจะขยับตัวทำอะไรย่อมเกิดแฮชแท็กเก๋ๆขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เสมอมานะฮะซึ่งล่าสุดก็จวนจะถึงวันเกิดของน้องวินแล้วนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์เหล่า Snowball Power นะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกนะครับพร้อมใจกันสร้างโปรเจกต์ฉลองให้ตามสถานที่ต่างๆทั้งจอLED บิลบอร์ดสุดอลังการนะครับหลังรถตุ๊กๆรถไฟฟ้าบนเรือโดยสารสาธารณะนะครับรถแท็กซี่หรือแม้แต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็ยังเจอโปรเจกต์นี้เช่นกันเรียกได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าทุกพื้นที่นั้นมีแต่รูปวินเมทวินเต็มไปหมดนะฮะรวมถึงการนำธนบัตรมาพับแล้วเรียงร้อยกันมาเป็นเค้กยักษ์และการปล่อยบอลลูนลูกโตที่ติดรูปหนุ่มวินพร้อมข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเชื่อว่าเจ้าตัวเห็นแล้วต้องปลื้มปริ่มเป็นที่สุดอย่างแน่นอนและที่ปังกว่าใดๆในขณะนี้นะครับคือเหล่า Snowball Power ชาวจีนที่ส่งรูปของหนุ่มวินเมทวินติดดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเป็นการฉลองวันเกิดให้ศิลปินผู้น่ารักหน้าหยิกแก้มคนนี้ให้ดังเปรี้ยงป้างอลังเวอร์อย่างแท้จริงทั้งนี้นะครับก็ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกมากมายนะครับอาทิงานวิ่งมาราธอนการบริจาคเลือดณศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในวันที่21กุมภาพันธ์2564นี้อีกด้วยนะครับงานใหญ่ขนาดนี้นะครับจึงทำให้ #win22nd Happy Birthday Projects พุ่งขึ้นติดเทรนด์ Twitter อย่างฉับไวเอาเป็นว่าปีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่เหล่าคนรักคุณหนูวินเมทวินมารวมตัวเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงเหล่าพลังแห่งความดีที่มีต่อตัวเขาอย่างมากมายจนไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดทั้งหมดได้นะฮะและทางห้องข่าวพีนิวนะครับก็ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้น้องวินมีความสุขเฮงๆตลอดปีและตลอดไปและมีสุขภาพแข็งแรงโด่งดังยิ่งขึ้นไปด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ